ถือว่าไม่เยอะนะคะแค่ 4-5 ท่านเพราะนั้นเคยเข้าเรียนทุกท่านแล้วใช่ไหมคะตัวมุกนี้ก็คือจะย่อมาจากคำว่า Massive Open Online Course นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่อ้างอิงตัวมุกนี้เป็นรายวิชาที่เราเปิดให้ใช้ได้ฟรีนะคะก็มีคนจำนวนมากสามารถนำไปใช้ได้นะคะเป็นการเรียนระบบเปิดและการเรียนได้อย่างเสรีนะคะผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จำนวนมากพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มีสื่อที่ใช้ในการประกอบการสร้างมีสื่อที่ใช้ประกอบในการสร้างหลากหลายนะคะนอกจากนี้เรายังมีการสอบถามหรือว่าคุยกับผู้เรียนหรือว่าคุยกับผู้สอนผู้ช่วยสอนหรือว่าสอบถามอื่นๆเพิ่มเติมในตัวของระบบได้นะคะในระบบของไทยมุกของเรานะคะเราจะเลือกแพลตฟอร์มของ Open EDX มาใช้นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็น Open Source ซึ่งสามารถจะไปดาวน์โหลดมาพัฒนาติดตั้งได้นะคะซึ่งตัวระบบนี้เนี่ยพัฒนาด้วยภาษา Python บน Django Framework นะคะเรามาดูเนื้อหาของเราต่อนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวที่เราจะทำการสร้างรายวิชานะคะมันจะมีอยู่2ที่นะคะคือที่ Sandbox ตาม URL ที่เห็นด้านหน้านะคะจะมีอยู่2 URL นะคะ URL แรกคือผู้สอนนะคะจะมีคำว่า sandbox.studio.thaimuk.org นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งที่ทำการสร้างรายวิชาพอเราสร้างรายวิชาแล้วเราสามารถดูผลลัพธ์ของรายวิชาได้ในฝั่งของผู้เรียนนะคะก็จะชื่อ URL คล้ายๆกันนะคะจะเป็น sandbox.thaimuk.org นะคะนั้นรายวิชาต่างๆของอาจารย์ที่จะสร้างในการส่งงานเนี่ยจะอยู่ในที่นี่ก่อนนะคะอยู่ที่ส่วนของทดลองสร้างรายวิชาใน URL นี้ก่อนสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะคะพอสมัครสมาชิกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นผู้สอนในบทบาทสามารถไปสร้างวิชาต่างๆได้ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะคือที่เราเปิดใช้งานจริงก็คืออยู่ที่ที่ URL คล้ายๆกันนะคะก็คือ studio.thaimuk.org นี่คือเป็นฝั่งผู้สอนเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งผู้เรียนก็คือ thaimuk.org เมื่อดูผลลัพธ์ของบทเรียนหรือว่าเป็นการเข้าเรียนนะคะนั้นพอเราสร้างรายวิชาในส่วนของทดลองเสร็จแล้วนะคะถ้ารายวิชาผ่านทางเลขาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะป้าโอเคแล้วเนื้อหาต่างๆครบถ้วนแล้วทางก็จะแจ้งมาทางทีมงานให้ทำการย้ายตัวรายวิชาที่อยู่ในตัวทดลองเข้ามาอยู่ในโซนของเปิดให้บริการซึ่งในส่วนนี้เราก็จะแอดทีมงานของทางผู้สอนเดิมเข้ามาด้วยเพื่อจะได้แก้ไขหัวข้อต่างๆเพิ่มเติมได้ถ้ามีต้องแก้ไขเราจะมาเพิ่มพวกกิจกรรมแบบทดสอบอะไรต่างๆก็สามารถมาเพิ่มในภายหลังได้แล้วสามารถจะมาพูดคุยกับผู้สอนผู้เรียนหรือว่าเป็นการคุยหรือเสร็จไกลที่กันต่างๆในส่วนของตอนเปิดรายวิชาจริงได้แล้วเราจะมีทั้งหมด2ที่ด้วยกันในการใช้งานนะคะนั้นตอนใช้งานเราจะเข้าที่มาเริ่มต้นในการส่งงานครั้งแรกที่มีการดีลกันก็จะใช้ที่ส่วนแรกคือที่แซนบ็อกซ์นะคะส่วนไทยมุกจะใช้เมื่อเราเปิดบริการให้เข้าเรียนจริงๆมาดูเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะคะจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆเป็นการเดโมให้เห็นนะคะหัวข้อแรกเนี่ยคงเรื่องของการสมัครใช้งานแล้วก็การยืนยันตัวตนตรงนี้นี่เราคงไม่ได้พรีวิวให้เห็นนะคะไม่ได้เดโมให้เห็นก็คือพอเราสมัครใช้งานมันก็จะมีข้อมูลให้กรอกเกี่ยวกับตอนรีจิสเตอร์เสร็จแล้วเมื่อเราทำการสมัครใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่อีเมลของเราก่อนอีเมลที่เราใช้ในการสมัครงานมันจะมีเมลยืนยันว่าเราคือตัวตนจริงๆนะคะเมลที่ใช้ในการสมัครเป็นเมลใช้งานจริงได้นะคะเราก็ได้เปิดเมลของเราก่อนซึ่งอาจต้องรอเวลาสักนิดนึงอาจจะไม่ได้มาทันทีทันใดนะคะ
แต่เมลนี้มาแน่นอนนะคะแต่อาจจะอยู่ในจังเมลก็ได้อยู่ในอินบ็อกก็ได้นะคะให้เราเช็คนิดนึงนะคะมันจะมีเมลจากไทยมุกแจ้งไปว่าให้ยืนยันตัวตนดังนั้นเราต้องยืนยันตัวตนก่อนไม่ฉะนั้นเราจะล็อกอินเข้าระบบไม่ได้นะคะในขั้นตอนของการสมัครงานก็มีแค่สมัครงานเสร็จแล้วเป็นสมาชิกแล้วทำการ activate เมลของเราซะก่อนเพื่อที่จะล็อกอินเข้าระบบต่อไปนะคะถัดมามาดูถึงการสร้างรายวิชานะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างเนื้อหานี่เราลองเข้ามานี่คือมุมมองของฝั่งอาจารย์นะคะหรือผู้สอนก็คือ sandbox.studio.thaimook.org นะคะอันนี้คือฝั่งของผู้สอนหรือผู้สร้างรายวิชาเราก็จะเห็นวิชาต่างๆที่อยู่ในตัว sandbox เยอะแยะเลยเพราะว่าวิชาเพราะในตัว sandbox จริงๆที่บอกเป็นตัวทดลองสร้างแล้วก็จะมีวิชาที่เกิดจากเฟสแรกที่เราทำการว่าจ้างแล้วก็มีการขึ้นระบบไปแล้วนะคะเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็จะมีเป็นหลายร้อยวิชาอาจจะเกิน200วิชาแล้วก็ได้เพราะว่าเยอะมากจะมีวิชาที่แบบเป็นขยะก็มีแบบสร้างทดลองเฉยไม่ได้สร้างทำงานจริงนะคะนี่เราจะมาดูตัวนี้นะคะตัวที่เราทดลองสร้างมาก็คือตัวนี้ที่ชื่อว่า create new course ด้านบนนี้คือชื่อนะคะคำว่า create new course นี่คือชื่อวิชาตามมาให้ด้วยรหัสหน่วยงานตามมาด้วยรหัสของวิชาแล้วก็ช่วงเวลาที่เปิดนะคะเราจะใช้ปีคศแล้วตามด้วย underscore T1 ก็คือเปิดครั้งแรกนะคะจะเป็น2017-T1 ถ้าเปิดครั้งที่2ก็จะเป็น2017-T2 เราเอาปีพ.ศ.ปีค.ศ.เป็นตัวหลักนะคะถ้าเป็นปีหน้าก็จะเป็น2018นะคะก็จะอ้างอิงกันไปในการสร้างในวิชาครั้งแรกนะคะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราไม่มีวิชาเลยมันจะดูง่ายนิดแต่ถ้ามีวิชาด้านล่างนี่คือวิชาเราก็เลยละเอาไว้ได้ไม่ต้องดูด้านล่างนะคะด้านล่างคือชื่อวิชาที่เราเมื่อกี้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะด้านล่างจะมีวิชาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเมื่อเราทำการสร้างวิชาครั้งแรกนะคะในฝั่งของผู้สอนจะมีคำว่า new course นะคะจะอยู่ในส่วนของแท็บคอร์สก่อนนะคะจะมีแท็บคอร์สกับแท็บไลบรารีนะคะเมื่อกี้ที่เราอยู่ในแท็บของคอร์สแล้วเราก็จะเลือก new course พอเราเลือก new course แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเราขอใช้ตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราให้ดูคือ create new course นะคะในมีคำกับไว้ว่าหมายเลข1แล้วก็รหัสหน่วยงานกำกับด้วยหมายเลข2รหัสวิชาแล้วก็ช่วงเวลาสังเกตดูนะคะว่าในช่อง create name เราก็จะใส่ข้อมูลตามหมายเลขกำกับเอาไว้ว่าช่องที่1ก็คือชื่อวิชาชื่อวิชานี้สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีช่องว่างได้นะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือชื่อขององค์กรนะคะก็คือจะเป็นในกรณีของเรานี้คือจะมีคำว่าขีดมุกต่อท้ายนะคะชื่อย่อขององค์กรก็คือแล้วแต่ว่าเป็นหน่วยงานไหนนะคะอย่าง TCU ก็คือแทนมาจากโครงการของ TCU ถ้าเป็นมหาลัยอื่นอาจจะเป็นม.บูรพาก็เป็น BU ถ้าเป็นของที่อื่นก็แล้วแต่ว่าตัวย่ออะไรนะคะจะเป็นตามด้วยตัวย่อแล้วขีดด้วยมุกเป็นตัวชื่อระบุองค์กรนะคะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่นะคะถัดมาก็คือรหัสของคอร์สนะคะก็คือตัวที่ TCU001ก็คือใส่มันหมายเลข3หน้าตาที่ได้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือพอเราใส่เสร็จแล้วก็คือจะเป็น create new course เป็น TCU MOOC ที่เป็นชื่อองค์กรนะคะเป็นรหัสวิชา TCU-001 คอร์สรันทามก็คือ2017-T1 ตรงนี้เป็น2000ตรงนี้สังเกตดูว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีเครื่องหมายสตาร์ตามนะฮะแต่ละอันนี้จะมีเครื่องหมายสตาร์ตามท้ายหมดเลยคอร์สเนมตามมาด้วยดอกจัน organization ก็จะมีดอกจันนะคะนั่นหมายความว่าทุกตัวหรือทุกช่องเนี่ยเขาบังคับว่าต้องกรอกไม่กรอกไม่ได้นะคะต้องกรอกหมดเลยนะคะและข้อสำคัญก็คือแก้ไขไม่ได้ถ้ากรอกแล้วเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนชื่อวิชาใหม่
อยากเปลี่ยนชื่อรหัสหน่วยงานใหม่รหัสคอร์สใหม่เปลี่ยนช่วงเวลาไม่ได้นะคะแต่1ถึง3นะคะข้อ1ถึงข้อ2ข้อ3เนี่ยเราสามารถสร้างหน้ากากแก้ไขให้เป็นตามที่เราต้องการได้แต่ข้อมูลจริงๆอ่ะคือเก็บตามนี้นะคะเก็บตามที่เราสร้างครั้งแรกแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อโดยการสร้างหน้ากากอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนที่คำว่า create a new course ได้นะคะสร้างหน้ากากที่เป็นองค์กรมาอีกชื่อหนึ่งได้นะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันการแสดงผลเท่านั้นแต่ข้อมูลที่เก็บจริงคือเก็บตามนี้ดังนั้นก่อนที่จะทำการสร้างวิชาคิดให้ดีก่อนว่าจะตั้งชื่อวิชาว่าอะไรไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับตอนค้นหาหรือเสิร์ชหรือแม้มันจะแสดงหน้ากากโชว์มาให้ตามชื่อที่เราเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วที่มันเก็บที่บอกเก็บในข้อมูลจริงๆคือเก็บตามชื่อนี้งั้นการค้นหาบางอย่างอาจจะค้นไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปภายหลังเป็นแค่หน้ากากเท่านั้นนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ตัวข้อมูลจริงๆนั้นขอย้ำนะคะว่าก่อนสร้างในส่วนนี้นี่คิดให้ดีนิดนึงว่าตั้งชื่อนี้แน่ๆรหัสนี้หน่วยงานนี้อย่าเปลี่ยนตอนหลังนะคะถ้าเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันแค่เปลี่ยนแค่ข้อมูลที่แสดงผลแต่จริงๆที่มันเก็บก็ยังเป็นชื่อนี้อยู่นะคะนั้นตอนสร้างคิดโดยนิดนึงนะคะขอย้ำนะคะเพราะบางคนมีบางคนอ๋อเปลี่ยนรายชื่อชาใหม่ซึ่งก็เปลี่ยนได้แหละเราก็ให้เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เก็บจริงๆนะเป็นแค่การแสดงผลเท่านั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน1 2 3นี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะในเมนูของ Advanced Setting เราเข้าไปดูอีกทีนึง Advanced Setting อยู่ที่ไหนนะคะถ้าต้องการจะเปลี่ยนชื่อวิชาเปลี่ยนแค่หน้ากากเฉยๆนะคะเราจะมาเปลี่ยนที่ตัว Advanced Setting ด้วย property คำว่า Course Display Nameแล้วเราสามารถเอาชื่อใหม่ไปแทนที่ได้สังเกตดูว่าอันนี้คือชื่อเดิมนะคะอันนี้คือของเก่านะคะอันนี้คืออันของใหม่ของเดิมนะคะด้านบนนะคะที่เป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะถ้าเราเปลี่ยนคำว่า Course a new courseโดยมีเครื่องหมายจุดๆต่อท้ายของใหม่ก็จะเปลี่ยนให้เป็น create new course แล้วก็มีจุดๆต่อท้ายให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนต่อไปได้นะคะอันนี้เราเปลี่ยนอันแรกก่อนคือชื่อวิชาเปลี่ยนถัดมาคือเปลี่ยนรหัสของหน่วยงานด้านบนนะคะ TCU ขีดมุกจะเปลี่ยนเป็นไทยมุกสังเกตดูว่าข้อ2คือเปลี่ยนแล้วนะคะหมายเลข1คืออันเดิมคือของเก่าหมายเลข2คืออันใหม่ที่ถูกเปลี่ยนโดยการใช้ Advanced Setting นะคะในคำ Property ก็คือ Key Course Organization Display Setting ไปแก้ไขข้อความอยู่ในเครื่องหมายคำพูดทั้งหมดนะคะสังเกตดูว่าในอันแรกที่เราเซตเนี่ยก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะคำว่า CreateNew course จุดๆๆอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะปิดหน้าปิดหลังนะคะมันต้องแก้ไขให้ถูกไวยากรณ์ของมันด้วยไม่งั้นก็จะเกิดเออร์เรอร์ได้นะคะอันนี้คือการแก้ไขส่วนขององค์กรรหัสองค์กรนะคะแก้ไขด้วย property ของ advanced setting ก็คือ course organization display setting นะคะและถัดมาก็คือแก้ไขตัวรหัสของวิชานะคะเปลี่ยนจาก TCU ขีด001เป็นไทยมุก001นะคะด้วย property ของ advanced setting ก็คือ course number display setting นะคะจะอยู่ใน advanced setting มันจะเป็นหน้าต่างหนึ่งที่จะโชว์ property เยอะแยะเลยนะคะเราก็ไปหาดูว่า property คำว่า course number display setting อยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นในเครื่องหมายคอมพูตนะคะแล้วก็ใส่รหัสใหม่ลงไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนหน้ากากของการโชว์ที่บทเรียนหรือรายวิชาตอนแสดงหน้าปกเป็นตามที่เราแก้ไขแต่ที่บอกค่ะข้อมูลจริงๆไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะคะขอย้ำนิดหนึ่งข้อมูลจริงๆยังเก็บเป็นของเดิมนะคะเป็น create new course เป็น TCU ขีดมุกเป็น TCU ขีด001แต่ตัวสุดท้ายแก้ไม่ได้นะคะ2007ขีดที1นี่เขาไม่ให้แก้เสร็จแล้วเสร็จเลยนะคะเพราะจริงๆตรงนี้ก็ผู้เรียนก็มองไม่เห็นด้วยนะคะผู้เรียนก็จะมองเห็นแค่ส่วนที่เป็นด้านบน
ถัดมานะคะพอเราสร้างรายวิชาเสร็จแล้วนะคะพอเราสร้างรายวิชาเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่หน้าต่างเดิมนี่แหละค่ะแต่จะมีชื่อวิชาปรากฏอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านบนหมายเลขหนึ่งคือจะมีอะไรบ้างรายละเอียดของวิชานะคะก็จะมีรหัสหน่วยงานรหัสวิชาอยู่ด้านบนสุดนะคะรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยงานรหัสวิชาแล้วก็ชื่อวิชาที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยอันนี้คือของใหม่ที่เราทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะส่วนหมายเลข2คือส่วนของเมนูต่างๆในการสร้างวิชานี้ก็จะมีเมนูคอนเทนต์เมนูเซตติ้งและก็มีเมนูทูนะคะส่วนที่3คือถ้าเราต้องการจะสร้างโครงสร้างวิชาเหมือนคล้ายๆกับหน้าสารบัญหนังสือหรือถ้าเราเห็นเมื่อกี้ที่น้องเขาเปิดให้ดูก็คือด้านซ้ายมือจะมีหัวข้อต่างๆตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างของรายวิชานะคะเราสามารถที่จะสร้างโดยการเลือกมันเรื่องหมายเลข3ก็คือคำว่า new section ได้2ที่คือด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ทั้ง2ที่นี้ก็จะเป็นการสร้างหัวข้อแรกนะคะก็คือ section พอเราทำการสร้างทีนี้นะคะเนื้อหนายังไม่ได้สร้างนะเรามาดูก่อนว่าพอเรามาดูฝั่งของผู้เรียนนะคะผู้เรียนที่เข้ามาหน้าเว็บอาจจะยังไม่ได้สมัครสมาชิกมาให้ดูรายวิชาหรือสมัครสมาชิกแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะเห็นหน้าปกรายวิชานะคะก็จะเห็นหน้าตาแบบเนี้ยนะคะว่าหน้าปกจะเป็นหน้าปกว่างๆประกอบไปด้วยสังเกตว่าจริงๆเนี่ยคือด้านบนนี้คือรูปภาพหรือแบนเนอร์ของตัวบทเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เรียนมาลิใส่มันก็จะว่างๆแล้วก็จะมีด้านล่างจะมีเท็กซ์อยู่สังเกตว่าตอนนี้เราไม่มีรูปมันก็จะมีข้อความว่าชื่อวิชาอะไรรหัสวิชาอะไรอยู่ด้านบนแทนรูปนะคะแต่ถ้ามีรูปข้อความตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะคะข้อความตรงนี้มันแค่โชว์แทนรูปถ้าเกิดรูปไม่ได้ใส่ถัดมาก็จะโชว์รหัสหน่วยงานรหัสวิชาแล้วก็ชื่อวิชาส่วนวันเปิดเรียนเนี่ยเรายังไม่ได้เซตนะคะมันก็เลยโชว์แบบนี้ถ้าเราเซตวันเปิดเรียนก็จะถูกแสดงเป็นวันที่ที่เราเซตเอาไว้วันนี้เรามาดูแต่ละเมนูกันนะคะว่าเมนูนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาดูเมนูแรกที่พูดถึงนะคะก็คือเมนู setting และประกอบไปด้วยด้านซ้ายนะคะจะเป็นเมนูหัวข้อต่างๆนะคะอันแรกก็คือ schedule and detail อันนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าข้างในกำหนดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มี grading เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่บอกว่ากี้นี้ทำไมถึงได้ประกาศเรียนเท่าไหร่ผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะมากำหนดที่เกรดนี้นะคะว่าเรามีบททดสอบทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ละชิ้นนี้เราจะให้น้ำหนักเท่าไหร่และจะมีเกณฑ์ในการประเมินผลอย่างไรอยู่ที่เกรดนะคะส่วนเมนูถัดมาคือ Core Team จะเป็นการกำหนดผู้ใช้งานในระบบนะคะที่มาร่วมในการสร้างวิชาหรืออาจจะมาเป็นผู้สอนคอยตอบคำถามต่างๆหรือว่าผู้ช่วยสอนซึ่งจะมีทีมงานกี่คนก็ได้นะคะในส่วนนี้สามารถใส่ได้หลายคนเลยหรือจะมีแค่ไม่กี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เรามีนะคะส่วน Group Configuration เป็นการกำหนดและจัดการกลุ่มของผู้เรียนนะคะส่วน Advanced Setting เมื่อกี้เราพูดไปบ้างแล้วนะคะการกำหนด property ต่างๆอย่างกรณีของการเปลี่ยนชื่อหน่วยชื่อวิชาชื่อหน่วยงานชื่อรหัสวิชาเรามาสามารถกำหนดใน advanced setting เพิ่มเติมได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงภายหลังที่เราทำการสร้างรายวิชาแล้วเนี่ยมาดูหน้าแรกก่อนนะคะ schedule and detail นะคะจะมีข้อมูลอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะจะเป็นกลุ่มของจริงๆข้างในมันจะมีกลุ่มเยอะแยะเราลองดูข้างในนิดนึงก่อนจะได้มองเห็นภาพนะคะThank you.
นี่พอเราสร้างเสร็จแล้วเราไปดูข้างในคลิกก็ได้นะคะมันก็จะในเรื่องของการจะให้เห็นด้านหน้านี้ด้วยพอเข้ามาแล้วก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะคะ Schedule and Detail มันจะมีกลุ่มเยอะแยะเลย Basic Information นะคะมีกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็มีกลุ่ม Course มีกลุ่มอื่นๆเยอะแยะเลยนะคะมีส่วนของ Course Schedule มี Course Detail Introduction Your Course นะคะเขาดูจากสไลด์แล้วก็จะได้ดูง่ายขึ้นเพราะเราจะหยิบมาแต่ละชิ้นให้เห็นนะคะอันแรกคือ basic information นะคะ basic information มันจะโชว์อะไรบ้างในกลุ่มแรกนะคะก็จะโชว์อันแรกเลยคือรายละเอียดของคอร์สหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะมีรหัสหน่วยงานรหัสวิชาแล้วก็คอร์สรันนะคะก็คือช่วงเวลาที่ระบุไว้2017-1นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ในข้อ2นะคะอันนี้จะทำให้ดูหน้าตาของ overview สังเกตดูว่าพอเราเมื่อกี้ที่น้องก็โชว์ให้ดูว่าหน้า overview จะมาประกอบไปด้วยนะคะมีคลิปวิดีโอด้านบนแนะนำรายวิชามีแนะนำเกี่ยวกับคล้ายๆหน้าประมวลรายวิชามีเกี่ยวกับรายวิชานี้ว่าอะไรคุณสมบัติของผู้เรียนว่ายังไงหัวข้อเนื้อหาเกณฑ์ประเมินผลนะคะนี่ก็คือหน้าของ overview เราสามารถดูผ่านโดยการคลิกลิงก์ที่หมายเลข2ได้มันก็จะโชว์อีกหน้าต่างนึงนะคะส่วนหมายเลข3คือเป็นการพอเราสร้างทำการสร้างวิชาเสร็จแล้วผู้เรียนมาสมัครจำนวนหนึ่งแล้วเราอาจจะมีการลงทะเบียนผู้เรียนก่อนที่จะเปิดใช้งานหรือเปิดให้เรียนจริงเนี่ยพอใกล้ๆจะเปิดเรียนหรือว่าเปิดเรียนไปสักระยะหนึ่งเราสามารถจะคลิกปุ่มคำว่า invite your student เพื่อทำการส่งเมลไปหาผู้สมัครเรียนทุกคนในรายวิชานี้เพื่อแจ้งเตือนว่ารายวิชานี้เปิดแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ตรงข้อมูลที่เป็นเมลข้อมูลในเนื้อของเมลเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ระบบทำการสร้างไม่ให้เราแค่คลิกเฉยๆมันก็จะส่งมาหาผู้เรียนเองนะคะอันนี้คือในส่วนของ basic information นะคะถัดมาในส่วนของ course schedule นะคะอันนี้สำคัญมากเพราะเป็นการกำหนดเรื่องของวันเวลาในการเปิดเรียนนะคะวันเวลาเปิดปิดการเรียนวันเวลาในการเปิดปิดการลงสมัครเรียนนะคะนั้นส่วนของกรอบสีแดงเลยมาเลขหนึ่งคือระบุวันและเวลานะคะในการเปิดเรียนส่วนกรอบสีน้ำเงินมาเลขสองก็คือวันและเวลาในการปิดการลงทะเบียนนะคะซึ่งอาจจะเปิดการลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนก็ได้นะคะและการปิดลงทะเบียนอาจจะปิดพอดีกับวันเปิดเรียนหรือว่าจะปิดหลังจากที่เราเปิดเรียนมาสักระยะหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในเนื้อหาแล้วสามารถเข้าเรียนวิชาของเราทันเราก็ดูว่าช่วงเวลาของการเปิดลงทะเบียนเนี่ยควรจะกำหนดระยะเวลาสักเท่าไหร่ดีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาแล้วมาดูรายละเอียดของการกำหนดเรื่องวันเวลานิดนึงนะคะวันเวลาของการกำหนดในตัวของ EDX เนี่ยนะคะมันเป็นเวลาของ UTC มันไม่ใช่เวลาของเวลาไทยนะคะดังนั้นที่เราระบุไปเนี่ยต้องคำนึงถึงนิดนึงว่าเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาของประเทศไทยเราสามารถที่จะไปดูวิธีการคำนวณเวลาไทยได้นะคะว่าถ้าเราทำการเซตให้ผู้เรียนเห็นได้ในเวลาของ UTC ในประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นเวลาวันไหนและเวลากี่โมงนะคะเราก็มาเซต UTC ให้ตรงตามเวลาของไทยอันนี้ก็จะมีลิงก์อันนี้เสร็จไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นเวลาของอันนี้คือใช้เวลาของกรุงเทพเปลี่ยนเป็นเวลาของ UTC นะคะนี่เราเสร็จไปว่าถ้าเราจะเปิดเรียนวันที่30 เมษายน 2017อันนี้เป็นเวลาสมมุตินะคะเริ่มต้นเวลาก็คือหลังจากที่เปลี่ยนวันแล้วนะคะเราควรจะตั้งเวลาของ UTC คือวันที่เท่าไหร่ก็จะเป็นวันที่29 เมษายน 2017นะคะเวลา5 โมงเราก็ไปเซตในตัววันเปิดเรียนว่าเป็นวันนี้หรือจะเป็นวันปิดเรียนก็แล้วแต่นะคะก็ดูว่าเวลานี้คือเวลาเปิดหรือเวลาปิดใช้เวลาของ UTC เป็นหลักนะคะคือเวลาช่องที่2
ถัดมานะคะคือเรื่องของคอร์สดีเทลนะคะในกลุ่มถัดมาจะเป็นการระบุว่าวิชาของเราเนี้ยพัฒนามาจากภาษาอะไรให้วิชาของเราเนี้ยสร้างเป็นเนื้อหาของภาษาอะไรนะคะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆเขามีเยอะมากเลยนะคะในส่วนนี้นี่ก็ดูว่าในนี้มีเยอะเลยนะคะว่ามีภาษาอะไรบ้างเราก็สามารถไปเลือกได้ว่าภาษาที่เราใช้ในบทเรียนของเราคือภาษาอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่ยกเว้นบางวิชาถัดมานะคะเป็นการเป็นกลุ่มของ introducing your course นะคะอันนี้จะแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มย่อยแรก course short descriptionเป็นการสั่งไขคำอธิบายให้กับผู้เรียนเห็นแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยก็ลองหาดูเหมือนกันว่ามันจะปรากฏตรงไหนเขาบอกว่ามันจะเป็น mouse over อยู่ที่ชื่อวิชาตอนที่ผู้เรียนมาลงทะเบียนแต่ลองเอา mouse over ดูมันก็ไม่เห็นนะเขาบอกว่าใส่ได้150ตัวอักษรงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากใส่ก็ลองใส่ดูแต่ลองใส่แล้วมันหาไม่เจอเหมือนกันว่าปรากฏตรงไหนแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยเห็นแน่นอนนะคะตรงนี้การหาอยู่กันว่ามันไปโชว์ตรงไหนกันแน่เพราะมันบอกว่าด้านล่างมันเขียนตรงสื่อเล็กๆไว้ค่ะว่ามันจะปรากฏอยู่ที่คอร์สแคตตาล็อกเพจนะคะเมื่อผู้เรียนเนี่ยเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ชื่อคอร์สจำกัดข้อความนี้ไม่เกิน150ตัวอักษรในการใส่ลงไปนี้นะคะถัดมานะคะคือในส่วนของคอร์สโอเวอร์วิวนะคะคอร์สโอเวอร์วิวอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าข้างในจะเป็นตัวโคดดิ้งเป็น HTML ผสมกับ XML นะคะสังเกตดูว่าอันนี้คือแต่ละส่วนอันนี้ก็คือเซกชันหนึ่งนะคะเซกชันนี้สังเกตดูว่าจะมีคำว่าเซกชัน class about อันนี้คือ XML นะคะจบด้วย slash section มีตัวเปิดแล้วก็มีตัวปิดนะคะส่วนข้างในจะเป็นโค้ด HTML ที่ระบุว่าหัวข้อแรกคือ about this course เป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมีพารากราฟแรกนะคะมีตัว p เปิดแล้วตัว p ปิดนะคะว่าคอร์สเนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจะมีทั้งหมด2ย่อหน้าอันนี้คือย่อหน้าที่1อันนี้คือย่อหน้าที่2มี p เปิดแล้วก็ p ปิดคือมีคำว่า slash p นะคะp เฉยๆคือตัวเปิด slash p คือตัวปิดนะคะเราจะเรียกสิ่งเราเรียกตัวเหล่านี้ว่าแท็กนะคะข้างหมายน้อยกว่ามากกว่าภายในคำสั่งต่างๆเราจะเรียกว่าแท็ก p หรือแท็ก paragraph ก็จะมีตัวเปิดมีตัวปิดนะคะในที่นี้มีใครรู้ HTML code บ้างคะทราบไหมคะเขียน HTML code เขียนได้2ท่านมีท่านอื่นอีกมั้ยคะไม่ได้3ท่านก็ได้เปรียบนิดนึงนะคะแต่จริงๆเรามีเครื่องมือช่วยนิดนึงนะคะใครที่ไม่รู้ว่า HTML code เนี่ยเรามีตัวที่สามารถเปลี่ยนตัวอักษรเป็นข้อความใน Word เนี่ยนะคะเราอาจจะพิมพ์ใน Word ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่ไว้ที่ตัว HTML code ใน URL นี้มันก็จะทำการเปลี่ยนข้อความเหล่านี้ให้เป็น HTML code ให้อันนี้เป็นอีดิเตอร์ง่ายๆตัวหนึ่งนะคะที่เราบอกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะตอนคีย์อาจจะมองไม่เห็นนะคะเราสร้างแค่นี้นะคะแล้วเรามาดูว่ามันโคดดิ้งอะไรให้เรานะคะบท editor มันจะมี2แท็บนะคะแท็บบท editor กับ html พอเราทำการพิมพ์ลงไปแล้วก็ไปที่ html นะคะมันจะเขียนโค้ดให้เลย
อันแรกคือแท็กพารากราฟเกี่ยวกับแท็กที่2เราพิมพ์ผิดนะแต่ว่าไม่เป็นไรดูแค่แท็กหลักนะคะก็คือแท็กพารากราฟมาตรงนี้เราสามารถ copy ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะแต่เอาให้ใส่แต่ละส่วนนะคะเดี๋ยวขอติดตั้งอะไรบางอย่างนิดนึงเออคือยังไม่ติดตั้งนะคะเดี๋ยวเพิ่งตั้งฉากใช้ตัวเอดิเตอร์อื่นเปิดก็ได้นะคะจริงๆถ้าเราใช้ TechPad เปิดจะดีอย่างคือจะเห็นโค้ดที่เป็นสีๆด้วยอันนี้เรา copy โค้ดมาให้เห็นง่ายขึ้นจริงๆก็อยู่ในนี้แล้วนะคะอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่ามันดูยากเราก็เลย copy มาวางไว้ให้ที่นี่นะคะก็เหมือนก็คือที่เดียวกันนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นเราสามารถเอาส่วนนี้แทนที่ด้วยส่วนเมื่อกี้เนี้ยข้อความส่วนเดิมนะคะนี่คือข้อความส่วนเดิมของเขานะคะเซสชันแรกนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับ about สังเกตดูนะตรงนี้เราจะไม่แตะมันนะคะตรงนี้เราจะไม่แตะนะคะจะคงของเดิมเอาไว้นะคะแค่แตะจะพอโค้ด HTML ข้างในเนี้ยเอาของใหม่ไปใส่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเรา copy มาจาก editor อื่นๆเช่นอาจจะมาจาก Word สมมติเราพิมพ์จาก Word มา copy มาวางไว้ที่นี่นะคะแล้วมาดู HTML โค้ดอาจจะมีขยะเยอะถ้าเราคลิกคำว่า clean นะคะ clean นี้มันจะเคลียร์ขยะบางอย่างที่ไม่ใช่ทิ้งแค่โค้ดที่สำคัญนะคะเคลียร์ทิ้งทำให้เป็น HTML โค้ดที่ดูง่ายขึ้นนะคะนั้นตอนทำงานนี้พอเรา copy มาจาก editor อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Word เป็นอะไรก็ตามแต่ใน Word editor นะคะพอมาดู HTML code แล้วให้คิดคำว่า clean นิดนึงนะคะมันจะได้โค้ดที่เป็น HTML code ที่ค่อนข้างสะอาดคือค่อนข้างจะเป็นที่ดูง่ายสังเกตได้ว่าของเดิมเราเนี่ยใน Word เนี่ยมันจะมีย่อหน้านิดนึงนะคะงั้นของใหม่ที่เราเอามามันจะไม่มีย่อหน้าเราจะให้มันมีย่อหน้าด้วยนะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วกดแท็บมันก็จะมีย่อหน้าให้นะแล้วก็ copy ไปใช้งานมันก็แทนที่ของกับของใหม่อันวิธีนี้ทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดใครที่โค้ด HTML code ไม่ส่วนของ HTML code ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ Word ก็ได้ใช้อื่นๆก็ได้แล้ว copy ไปที่ Word editor แล้วก็ไปที่ HTML code มันก็ทำการ convert ให้เราแล้วเราก็ copy แต่ละส่วนมาใช้งานได้นะคะงั้นส่วนแรกก็เป็นเรื่องของ about ส่วนที่2เป็นเรื่องของความรู้ก่อนหน้านี้นะคะควรจะรู้อะไรบ้างหรือคุณสมบัติของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เราแก้ข้างในนะคะแต่เซสชันนี้ให้คงอยู่นะคะของเดิมของเขาไม่ต้องเอาออกนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาถ้าเกิดเราบอกว่าของเดิมตัวนี้เราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราลบได้นะคะคือเซสชันให้อยู่ไว้นะคะแต่ว่าเนื้อหาข้างในไม่มีได้มันก็จะไม่ได้โชว์อะไรนะคะถ้าเราคิดว่าส่วนนี้เราไม่ได้ใช้เราก็เอาโค้ดที่มันเอาออกลบทิ้งไปมันก็จะไม่แสดงข้อมูลอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ว่าเซสชันยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าต้องการจะกลับคืนมาก็เหมือนเดิมนะคะถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะคะเรื่องของสตาฟนะคะสังเกตดูว่าสตาฟเนี่ยถ้าเราดูหน้าตาของการทำงาน
ขอดูหน้าตาของเรานิดนึงนะคะเราจะคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะไปดูที่หน้าตาของ overview อันนี้สังเกตได้ว่าเรายังไม่ได้ใส่รูปภาพนะคะมีแต่ชื่อวิชามีแต่ชื่อของรหัสหน่วยงานนะคะแล้วก็มีภาพนี้แต่ยังไม่ได้ใส่วิดีโอลงไปนะคะสังเกตดูว่ามันก็จะมีของเดิมนะคะ about this course แสดงข้อมูลนี้ refinement แสดงข้อมูลนี้นี่คือเซสชั่นที่1 นี่คือเซสชั่นที่2 ส่วนเซสชั่นที่3คือส่วนของสตาฟตรงนี้จะมีอะไรบ้างจะมีรูปของสตาฟ2คนนะคะนั้นในส่วนของตรงส่วนนี้สังเกตดูว่าเขาจะมีอาร์ติเคิล2อันนะคะแยกเป็นคนละคนอันนี้คือคนที่1 นี่คือคนที่2นะคะอาร์ติเคิลอันบนคือผู้สอนคนแรกนะคะเราก็ไปแก้ไขอาจจะแก้ไขคอสตาฟเป็นอะไรแก้ไขชื่อของอาจารย์ว่าไงนะคะตัวนี้เขาจะมีการอ้างอิงรูปด้วยอันนี้อาจต้องให้คนที่เป็น HTML code มาดูนิดนึงเพราะว่าเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะคะพอมีรูปต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูการอ้างอิงรูปนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปมาใช้งานรูปจะปรากฏอยู่ที่ส่วนนี้นะคะส่วนของคำว่า course imageสังเกตดูว่าในหน้าโอวิวเมื่อกี้นี้ด้านขวามือที่มันเป็นโชว์เป็นกากบาทนะคะคือรูปนะคะและพร้อมทั้งวิดีโอที่เราใส่เป็นวิดีโอแนะนำถ้าเรายังไม่ใส่มันก็จะว่างๆไว้เราสามารถที่จะใส่รูปภาพที่นี่ได้นะคะในการใส่รูปภาพเราต้องทำการอัปโหลดภาพนั้นไปเก็บไว้ในเมนูไฟล์ and upload ก่อนสังเกตดูว่าด้านล่างนะคะมันจะมีลิงก์ให้เราสามารถไปที่เมนูนี้ได้เราก็เตรียมรูปมาแล้วนะคะรูปภาพที่ใช้นะคะมีขนาด378คูณ225พิกเซลนะคะขนาดตามนี้นะคะเราจะไปที่ลิงก์ตรงนี้นะคะไปที่เมนูไฟล์ and upload นะคะเรามีภาพอยู่แล้วภาพหนึ่งให้เราทำการอัปโหลดไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็อัปโหลดใส่ไปตรงนี้ได้นะคะมันจะมีคำว่าคีย์ด้านขวามือนะคะถ้าเราคลิกปุ่มนี้มันให้เราไปเลือกรูปมาได้นะคะจากเครื่องของเราตามขนาดที่เรากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดมันก็ให้เราไปเลือกไฟล์มาอันนี้เราไม่เลือกแล้วกันนะเพราะเรามีแล้วนะคะพอเลือกไฟล์มาเสร็จก็ได้รูปตามที่เราต้องการมันก็จะมากดอยู่ที่ด้านในของเมนูไฟล์ and upload ตรงนี้นะคะสังเกตด้านขวามือนิดนึงนะคะเราจะอ้างอิงในการใช้ลิงก์มาทำงานตรงนี้นะคะลิงก์ของภาพนี้นะคะคือชื่อนี้แล้วก็ทำการคลิกมันจะเป็นคล้ายๆกับ editor เล็กๆข้างในสามารถที่จะทำการเลือกคำว่าslash static/banner.png นะคะแล้วก็ copy ภาพนี้นะคะแต่แล้วไปที่เดิมนะคะจะ schedule and detail อีกครั้งหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอ้างอิงแล้วก็ save สังเกตดูว่า URL มันจะเปลี่ยนให้เองนะคะด้านล่างเห็นไหมคะเมื่อกี้เราใส่แค่ static เฉยแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำการเปลี่ยนแปลงให้เองเป็นชื่อตามนี้กิจที่เราใส่คือ /static/banner.png นะคะแต่มันจะให้ตัว URL ยาวๆตอนที่เราทำการเซฟอีกครั้งหนึ่งมาให้นี่เราก็กลับไปดูหน้า overview อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รีเฟรชหน้านี้นะคะสังเกตได้ว่าไม่รู้ปรากฏละแต่ว่าไม่มีวิดีโอนะเพราะยังไม่ได้ใส่วิดีโอลงไปมีแค่ภาพแบนเนอร์เฉยๆปรากฏอยู่ถัดมานะคะเราสามารถใส่วิดีโอลงไปนะคะเราจะใช้วิดีโอตัวนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะใส่ไปในตัวนี้โดยการอ้างอิงเมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่นี่มันไม่มีตัวการที่
เรารีเฟซแล้วนะคะมันก็จะมีวิดีโอปรากฏขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกก็ได้หน้าตาอย่างเมื่อกี้ที่เราทำการใส่ไว้อันนี้ก็เป็นการใช้งานหรือการใส่หน้าโอเวอร์วิวนะคะเรามาดูต่อนิดนึงว่ามีอะไรบ้างถัดมานะคะคือส่วนของเวลานะคะว่าเวลานี้จะเป็นการแสดงด้านขวามือส่วนนี้นะคะจะให้มันแสดงว่าอะไรนะคะก็ใส่ไปนะคะอาจจะใส่เป็นเวลาทั้งหมดหรือจะใส่เป็น2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะก็ได้หรืออินฟอร์เมชันอื่นๆถัดมานะคะคือส่วนของคอร์สเพซซิ่งเป็นการระบุว่าวิชาของเราเนี่ยจะเปิดโดยมีผู้สอนดูแลหรือว่าจะเปิดโดยตามอัธยาศัยนะคะจะมีอยู่2ออปชันให้เลือกอันแรกก็คืออันนี้จะเป็น default ของมันเลยนะคะก็คือจะเป็น instructor page คือผู้สอนดูแลนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตอนเราสร้างครั้งแรกก็คือ default ตามนี้งั้นในการจัดการเรียนการสอนของเราในการจัดครั้งแรกที่เรามาจ้างเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือมีระยะเวลาเปิดระยะเวลาปิดการเรียนมีการลงทะเบียนแล้วมีอาจารย์ดูแลเราก็จะเลือกออปชันนี้ซึ่งจะเป็น default ของตัวการทำงานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราเปิดรอบ2ที่เราทำการเปิดรายวิชาที่เปิดในเฟส1มาเนี่ยเป็นอัธยาศัยไม่มีผู้สอนดูแลก็จะเลือกออปชันที่2ก็คือเป็นเซลเพลสถ้าเป็นเซลเพลสเราก็จะระบุเฉพาะวันแค่วันเริ่มเรียนนะคะส่วนวันสิ้นสุดวันลงทะเบียนทั้งเปิดเรียนเปิดลงทะเบียนปิดลงทะเบียนแล้วก็จะลบทิ้งหมดนะคะให้เป็นค่า default ของมันมีเฉพาะวันเริ่มเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นการเรียนที่แบบว่าเรียนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นกิจกรรมที่เห็นทั้งหมดนะคะไม่ได้มีเวลาว่าต้องเห็นกิจกรรมนู่นนี่เมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นออปชันแรกเป็นสักเกอร์สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เห็นกิจกรรมบทที่1หรือว่าสัปดาห์ที่1เห็นเป็นช่วงเวลาได้ว่าสัปดาห์ที่1เห็นแค่นี้สัปดาห์ที่2มาเปิดหน่วยที่2ต่อหน่วยที่3เปิดหน่วยที่3ต่อนะคะก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งจะเป็นในส่วนของออปชันแรกนะคะเราดูนิดนึงว่าเรากำหนดออปชันแรกไว้หรือเปล่าโดย default ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันเนี่ยก็คือออปชันแรกนะคะนี่มาดูถัดมาคือเมนูคอนเทนต์นะคะเมนูคอนเทนต์ก็จะมีเนื้อหาหัวข้อก็คือมีเอาท์ไลน์ของการสร้างโครงสร้างเมื่อกี้ที่เราทำมาเมื่อกี้พอเราสร้างวิชาเสร็จก็จะเห็นโครงสร้างแล้วแต่ยังไม่มีโครงสร้างเพราะยังไม่ได้สร้างมานะคะส่วนถัดมาคือคอนเทนต์ของอัปเดตเมนูอัปเดตนะคะเป็นการประกาศข่าวสารอย่างนั้นถ้ามันหน้าแรกเห็นหน้าโฮมนะคะเพิ่งยังไม่ได้เข้าเรียนเนื้อหายังไม่มีนะคะวิชานี้สังเกตดูว่าตอนนี้เราข้ามาสู่นี่คือฝั่งของผู้เรียนนะคะนี่คือฝั่งของผู้เรียน sandbox.thaimook นะคะถ้าเป็นฝั่งของผู้สอนจะมีคำว่า studio นำหน้านะคะนำหน้าคำว่า thaimook อันนี้เป็นฝั่งของผู้เรียนสังเกตดูว่า course info ก็คือหน้าอัปเดตเป็นการประกาศข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์นำมาแจ้งข่าวต่างๆกับผู้เรียนเป็นระยะอาจจะแจ้งตอนเริ่มต้นเปิดเรียนมั้ยเป็นการต้อนรับพอผ่านไปสัก2สัปดาห์มีการแจ้งกิจกรรมว่าให้มีกิจกรรมต้องเข้าทำแล้วนะเรียนเข้าทำแล้วหรือยังหรือมีกิจกรรมอื่นๆแล้วก็แจ้งเป็นช่วงๆได้แต่จริงๆในระบบจริงเราจะสลับกันเพราะว่านี่เป็นเวอร์ชันเก่าถ้าระบบจริงจะเป็นหน้าโฮมนะคะแล้วก็เป็นหน้าแล้วก็เป็นเมนูคอร์สแต่ว่าของในระบบในทดลองเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเดิมที่ยังไม่ได้การแก้ไขเนี่ยหน้าตาของไทยมุกถ้าเกิดใครเคยเข้าเรียนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเมนูไม่เหมือนกันนิดนึงเขาสลับกันนะคะถัดมาก็คือเพจเป็นการสร้างเมนูที่อยู่ในด้านของเนื้อหาส่วนนี้สร้างเพจต่างๆเพิ่มเติมนะตอนนี้มีคอร์สแวร์มีคอร์สอินโฟมีดิสคัชชั่นมีโปรเกสมีอินสตรัคเตอร์อินสตรัคเตอร์เห็นเฉพาะสตาฟนะคะถ้าเป็นผู้เรียนจะไม่เห็นแต่เราสามารถจะสร้างเมนูย่อยๆให้เพิ่มต่อได้อันนี้เขาเรียกว่าเพจนะคะเราคงไม่มีเวลาเดโมให้เห็นนะให้ทราบคร่าวๆแล้วกันว่าเราสามารถสร้างหน้าต่างๆในเมนูเพจนะคะสามารถทำการจัดเก็บข้อมูลในเมนูไฟล์และอัปโหลดนะคะจะมีไฟล์อ้างอิงที่อาจารย์อ้างเป็น PDF ต่างๆนะคะจะมีเทคบุ๊กที่อาจารย์อ้างอิงให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหรือไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นี่เราคงขอเดโมแล้วกันนะคะเพราะไม่มีเวลาที่จะให้เห็นภาพในระบบจริงๆนะคะ
อันแรกก็คือจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างหัวข้อจะไปที่เอาไลน์นะคะเมนูคอนเทนต์เรื่องเอาไลน์จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เลือกคำว่า new section การทำงานของตัวโครงสร้างในแต่ละอันจะเริ่มจากเซกชันใน1เซกชันจะมีกี่ sub section ก็ได้นะคะแล้วใน sub section 1 3เม็ดมีได้หลายๆยูนิตในยูนิตจะมีกี่คอมโพเนนต์ก็ได้ในคอมโพเนนต์ก็คือเหมือนกับเราเอาไปวางคล้ายๆกับกระดาษแผ่นนึงอาจจะวางภาพสำหรับส่วนแรกวางตัวอักษรถัดมาเป็นข้อความส่วนที่2ตัวที่3จะเป็นแบบทดสอบหรือจะเป็นวิดีโอแต่ละอันเนี่ยก็คือคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์รูปภาพคอมโพเนนต์แบบทดสอบคอมโพเนนต์วิดีโอนั้นใน1หน้าของยูนิตเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอย่าวางคอมโพเนนต์เยอะมากไปนะเดี๋ยวผู้เรียนจะสับสนให้วางคอมโพเนนต์ที่เฉพาะที่สำคัญแล้วก็ใช้งานจะทำให้ผู้เรียนไม่ได้สับสนในเนื้อหาถ้าเราเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในหน้าแรกหมดเลยเนี่ยหรือในหน้ายูนิตเดียวเนี่ยอาจจะเกิดความงงนะเราสามารถแบ่งเป็นยูนิตหน้าแรกยูนิตที่2ยูนิตที่3และแต่ละหัวข้อให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะนั้นใน1เซกชันจะมีกี่ sub section ก็ได้ใน sub section จะมีกี่ยูนิตก็ได้ใน1ยูนิตหรือในหน้านั้นเนี่ยจะมีกี่คอมโพเนนต์ก็ได้นะคะนั้นในการทำงานของรายวิชา1จะมีกี่เซกชันก็ได้นะคะอาจจะมีทั้ง5เซกชันขึ้นอยู่กับคงอาจารย์บทที่1ก็คือเซกชัน1บทที่2เป็นเซสชั่น1ทั้งหมดถ้ามีทั้งหมด5บทก็คือมีทั้งหมด5เซสชั่นแล้วในบทเนี่ยจะมีหัวข้อ 1.1 1.2 อะไรก็ว่าไปนะคะจะมีทั้งหมดแค่2เลเวลนะคะเซสชั่นสับเซสชั่นย่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะย่อยคือยูนิตละเป็นหน้าเพจนะไม่สามารถเป็นเลเวลที่3เลเวลที่4ได้มีแค่2เลเวลเท่านั้นนะคะถัดมานะคะในเมนู2จะเกี่ยวข้องกับการพอเราสร้างรายวิชาเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเอาเนื้อหาวิชาของเราเนี้ยทำการไปไว้ที่อื่นอย่างเช่นในกรณีของเราที่มี2ที่คือโซนทดลองกับโซนเปิดสำหรับการเข้าเรียนจริงนะคะเมื่อเราทำการสร้างรายวิชาในตัวทดลองเสร็จแล้วเราจะย้ายตัวเนี้ยมาไว้ในตัวจริงของเรานะคะเราก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลนี้ออกมานะคะก็จะเลือกเมนู Export ทำการส่งออกมาจะเป็นนามสกุลจุดทาจุดซิปนะคะนามสกุลที่ได้จะไม่ใช่2จุดนะมันจะไม่ใช่จุดเดียวนะเป็นจุดทาแล้วก็จุดซิปดังนั้นถ้าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อสามารถเปลี่ยนได้แต่อย่าลืมว่าต้องเป็นจุดทาจุดซิปต่อท้ายถ้าเราคลิกคำว่า F2 ปุ๊บมันจะรีเนมเอาจุดทาไปด้วยนะคะนั้นต้องระวังถ้าจะทำอย่าลืมนามสกุลต้องมีจุดทาจุดซิปลงท้ายนะคะเสร็จแล้วพอเราทำการเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วในโซนจริงก็ไปทำการอิมพอร์ตตัวที่เราทำการเก็บไว้ในเครื่องของเราจะเป็นจุดทาจุดซิปเนี่ยนะคะมาไว้ในตัวไทยบุกของเราได้นะคะด้วยคำสั่งเมนู2 import แล้วก็ตามด้วยไปเอาวิชาหรือว่าไฟล์เนี้ยเก็บไว้ที่ไหนนะคะมันก็ทำการส่งเข้ามาในวิชาของเราหรือที่เราสร้างมาใหม่นะคะเราก็จะสร้างวิชาเปล่าๆแหละแล้วก็เอาคอนเทนต์มาใส่แนะนำรายวิชานะคะสามารถที่จะไปวันนี้เราคงพูดได้แค่ overview ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าถ้าเราสร้างวิชามันจะสร้างยังไงสร้างหน้า overview ยังไงบ้างนะคะแต่ละรายละเอียดคงไม่ได้ลงเยอะมากนะคะให้ไปเรียนในวิชาที่น้องให้แนะนำแล้วนะคะก็คือการพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนบนระบบ Open EDX นี่เป็นของมอมหิดลซึ่งมันจะมีรายละเอียดตั้งแต่การสร้างการทำแบบทดสอบการใส่เนื้อหาการใส่วิดีโอการใส่ข้อความต่างๆในแต่ละยูนิตที่มีแค่หน้าเดียวนะคะจะใส่คอมโพเนนต์ต่างๆยังไงนะคะถ้าเราไปศึกษาในตัววิชานี สไลด์นี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะสไลด์ PowerPoint อันนี้นะคะดาวน์โหลดได้ที่ thainiurl.com/2017-1109ก็คือวันนี้นะคะก็จะได้ไฟล์ PowerPoint อันนี้
รวมทั้งจริงๆจะเป็น .zip อ่ะนะคะข้างในก็จะมีไฟล์รูปภาพที่เป็นแบนเนอร์แล้วก็ไฟล์ text เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นตัว HTML code นะคะว่าในส่วนของคอร์สที่เราจะทำการสร้างหน้า overview ที่เป็นพวกเกี่ยวกับ about ยังไงก็จะมีตัวข้อมูลอย่างเงี้ยเก็บไว้ในส่วนของเดโมนี้ให้นะคะมีคำถามไหมคะใช่ค่ะต้องลองใช้ก่อนเพราะว่าเราพูดแค่โอเวอร์วิวไงแม่ฟ้าหลวงวันนี้มาที่ไหนบ้างคะแม่ฟ้าหลวงเอาไปแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีนี้อีกมาสัปดาห์หน้าจะไปที่แม่ฟ้าหลวงไปแนะนำการใช้งานตัวระบบของไทยมุกซึ่งตอนนั้นอาจจะมีเวลาพูดเยอะกว่านี้นะคะมีคำถามไหมคะแต่ยังไม่จบเนื้อหาเลยยังมีอีกเซสชั่นหนึ่งนะคะไม่มีคำถามนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอส่งต่อให้ท่านเนี่ยนะคะมาพูดถึงเรื่องของการนำคลิปวิดีโอไปใส่บน YouTube และการสร้างซับไตเติ้ลต่างๆนะคะบน YouTube ว่าสร้างยังไงเพื่อเอามาใช้งานในไทยมุกต่อนะคะขอบคุณค่ะ